เอาละเริ่มต้นเลยแล้วกันท่านผู้ชมฮะคือดิวลับเนี่ยเอาก่อนหน้านี้เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วก็พูดกันว่ามีการไปคุยกันที่สิงคโปร์เพราะคุณทักษิณเนี่ยมาสิงคโปร์แล้วคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็ไปสิงคโปร์แล้วก็คุยกันว่ามีถึงขั้นประชาธิปัตย์ไปด้วยอ่ะมีหลายพรรคไปเจอที่นั่นคุณอนุทินคุณก็ลือไปอย่างนั้นแหละจนกระทั่งคุณหมอชนน่านเองก็ต้องมายืนยันไม่รู้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะฮะก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ออกมายืนยันหลายคนก็ออกมายืนยันว่าไม่มีมันไม่มีดีลคุณทักษิณเองยังต้องออกมายืนยันโพสต์ทวิตบอกว่าจะไปดีลกับใครโทรศัพท์เนี่ยลูกยังยึดไปเลยจะดีลกับใครได้ใช่ไหมใช่ปรากฏจากดีลดูไบไปดีลสิงคโปร์ล่าสุดดีลลังกาวีฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โหครับเออนี่มาเรื่อยๆเลยนะมาเรื่อยๆเนี่ยผมว่าไม่ต่อไปมันจะมาใกล้ๆมาแถวไหนเรียกว่าเนี่ยดีลลังกาวีฮะคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เนี่ยแกโพสข้อความผ่าน Facebook แกเรื่องนี้นะเอาก็จริงอ่ะคุณชูวิทย์จะไม่ใช่คนแรกที่พูดถึงดิวลังกาวีแต่คุณชูวิทย์มาโพสรายละเอียด คุณชูวิทย์บอกว่าดิวลับลังกาวีเนี่ยมันไกลจากไทยแค่4กิโลแล้วมันก็ใกล้สิงคโปร์ด้วยนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นกับดิวลับลังกาวีแกบอกว่าที่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียเนี่ยมีการประชุมลับดิวพิเศษเพื่อสนับสนุนให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านและให้เพื่อไทยถอยไปเป็นรัฐบาลขั้วใหม่กับภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาผมด้วยความเคารพผมคิดว่าคนไทยที่หย่อนบัตรเลือกตั้งมีสิทธิ์จะรู้ประชุมดีลเดิมต้องล้มดีลใหม่ไม่มีก้าวไกลถึงกลับบ้านได้แต่นี่เป็นวิธีฝืนธรรมชาติผมพูดได้แค่นี้ไม่ได้ขัดใครสนับสนุนให้บ้านเมืองสงบอย่ามาบอกว่าผมปั่นบาปกรรมตายเลยนี่เขาบอกไม่ได้ปั่นนะแต่มันเกิดขึ้นแล้วคนที่เขาไปเลือกตั้งเขาต้องรู้เรื่องนี้นี่คุณชูวิทย์เขาอ้างแบบนี้นะว่าดีวันที่เนี่ยมาเลเซียเนี่ยลังกาวีกลายเป็น talk of the town อีกครั้งในทางการเมืองเลยนะคือจริงๆเรื่องดีวลังกาวีเนี่ยมันมีการพูดมาสักระยะแล้วเนี่ยช่วงนี้ประมาณเนี่ย2-3 วันที่ผ่านมารวมถึงก่อนหน้านี้แต่ปรากฏว่าพอคุณชูวิทย์มาขยายขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันเลยทำให้กลายเป็นจุดสนใจว่าโอ้เอาอีกแล้วอ่ะมีอีกแล้วเหรอเออมาอีกแล้วเหรอนะฮะและคนที่เดือดร้อนน่ะไม่ใช่ใครหรอกคุณเอ็กซ์เพื่อไทยนี่แหละต้องตอบแย้เวลาเออเวลามีข่าวออกมาอย่างนี้นะฮะดีลลงดีลลับไล่ตั้งแต่ดูไบสิงคโปร์นะเรื่อยมาจนลังกาวีไอ้จริงเท็จว่ากันอีกประเด็นนึงนะฮะแต่พอมันออกมาแบบนี้เนี่ยมันเลยทำให้เพื่อไทยเนี่ยถูกโยงมากที่สุดก็ทุกดีลเนี่ยประเด็นดีลลับเนี่ยทุกดีลที่ว่ามาเพื่อไทยจะเป็นคนที่ถูกบอกว่าอันนี้หนีมาตั้งรัฐบาลแล้วยิ่งแล้วคุณชูวิทย์ช่วงนี้แกโพสต์บ่อยมากนะโพสต์ถี่มากนะฮะ2-3 วันเสาร์อาทิตย์นี่ไม่ได้หยุดได้หย่อนแล้วฮะมาทุกวันแต่ล่าสุดอันที่มันเป็นประเด็นคือไอ้ดีลลังกาวีนี่แหละดีลลับลังกาวีเนี่ยกลายเป็น talk of the town ขึ้นมาว่าอ้าวสรุปยังไงเนี่ยแล้วหลายสื่อหลายที่นะครับหรือว่าหลายๆคนก็มีการพูดกันถึงประเด็นตรงเนี้ยเรื่องดีลลังกาวีเนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็น talk of the town แน่นอนเลยครับพอมันจุดประเด็นมาแบบนี้เนี่ยทำให้คนสนใจและตั้งคำถามว่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเดือดร้อนถึงขั้นว่าเพื่อไทยต้องรีบแถลงเลยนะหลังจากที่เข้าใจว่าคุณชูวิทย์เนี่ยโพสต์ตั้งแต่เมื่อวานแต่มันกลายเป็นประเด็นข้ามคืนมาทำให้วันนี้เพื่อไทยต้องตั้งโต๊ะแถลงเรื่องนี้เลยนะฮะโดยคนที่พูดเรื่องนี้คือเลขาธิการเพื่อไทยแล้วก็ทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับคุณหมอชนน่านศรีแก้วแล้วก็คุณประเสริฐจันทละรวงทองวันนี้ต้องออกมาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยทางคุณประเสริฐนะครับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็พูดถึงกรณีที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดเรื่องดีลลับบอกเฮ้ยเรื่องดีลลับเนี่ยเพื่อไทยพูดหลายรอบแล้วนะฮะเรื่องนี้ไม่มีดีลลับแน่นอนและยังยืนยันเจตนารมณ์ที่เคยให้ไว้ตั้งแต่หลังผลการเลือกตั้งคือหนุนนะฮะจับมือก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่มีดีลลับอะไรทั้งสิ้นข่าวที่ออกมาอย่างต่อเนื่องก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมถึงออกมาและมีวัตถุประสงค์อะไรขอให้ดูการกระทำมากกว่าคำพูดแต่ไม่อยากมองว่าเป็นการรับงานนะฮะเพื่อมาโจมตีพรรคเพื่อไทยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่คุณประเสริฐเนี่ยก็ออกมาพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นนะฮะขณะเดียวกันเข้าใจว่าอีกคนหนึ่งที่ให้ความเห็นเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะฮะก็คือคุณหมอชนน่าน
คุณหมอชลน่านแกก็พูดประเด็นนี้เหมือนกันนะแกก็ยืนยันไม่มีหรอกดิวลงดิวแล้วใช่คุณหมอชลน่านเนี่ยบอกว่ากระแสข่าวเพื่อไทยมีดีลกับพรรคต่างๆเนี่ยขอปฏิเสธเลยหลังจากเลือกตั้งมาเพื่อไทยไม่มีดีลกับใครมีแต่ดีลจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคร่วมรัฐบาลที่ลงนาม MOU กันอยากให้ไปถามหน่อยคนที่ออกมาเนี่ยบอกเป็นดีลลับทำไมถึงมีคนรู้ล่ะบอกดีลลับทำไมถึงรู้แล้วออกมาปล่อยข่าวก็อยากให้ไปถามคนนั้นแหละนะแล้วล่าสุดที่คุณชูวิทย์มาพูดว่ามีดีลลับลังกาวีเนี่ยคุณหมอชนน่านแกบอกว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามคุณชูวิทย์ดีกว่าในนามพรรคเพื่อไทยเราไม่รู้ไม่เห็นจริงๆเรื่องนี้เราไม่มีครับเออเนี่ยต้องออกมานี่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วคุณเอ็กซ์500เท่าไหร่แล้วไม่รู้หลายแล้วตอนเนี้ยวันนี้เซ็น MOU เนี่ยแกบอก502 503เนี่ยนะคุณหมอชนนั้นต้องพูดครั้งที่หมื่นแล้วเนี่ยเออเนี่ยนะออกมาย้ำอีกหลายรอบแล้วนะฮะก็น่าเห็นใจนะวันนี้ก็เพื่อไทยก็ออกมาย้ำบอกไม่มีดีลลงดีลรับอะไรทั้งสิ้นนะฮะทั้งจากเลขาแล้วก็หัวหน้าพรรคปรากฏนอกเหนือจากกรณีดีลลับซึ่งก็สร้างความปั่นป่วนสร้างกระแสข่าวให้กับเพื่อไทยแล้วนะฮะไม่พอฮะมีอีกเคสหนึ่งอันนี้ไม่รู้รับหรือไม่รับแต่พอออกมาก็กลายเป็นกระแสเหมือนกันคือภาพที่คุณเศรษฐาทวีสินหนึ่งในแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยไปปรากฏกายอยู่ข้างคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคด้วยปรากฏภาพไปปรากฏอยู่ด้วยกันเนี่ยฮะที่สนามของเลสเตอร์ซิตี้นะสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมคือเมื่อคืนเนี่ยมันมีแมตช์สุดท้ายของพรีเมียร์ลีกไงใช่ไหมฮะแล้วก็เลสเตอร์เนี่ยเขาเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมนะครับเป็นนัดสุดท้ายแล้วก็ลุ้นด้วยว่าจะหนีตกชั้นได้หรือเปล่านะก็เข้าใจว่ามีหลายคนไปเชียร์นี่นะฮะนี่แล้วไปปรากฏภาพคุณเศรษฐาอยู่กับคุณอนุทินอ้าวทีนี้พอมาปุ๊บมีประเด็นอีกแล้วคุณเอ็กพอเกิดแบบนี้ปุ๊บอ้าวยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยลังกาวียังไม่ทันคลายมาอีกแล้วฮะทำไมถึงไปเจอกันที่อังกฤษคือเรื่องนี้พอภาพที่ออกมาเนี่ยปรากฏว่านี่เลยคุณเศรษฐาแกเพิ่งตอบข้อความเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเองเพิ่งทวิตฮะคุณเศรษฐาทวิตเตอร์ออกมายืนยันว่าไม่มีดีลลับอะไรทั้งสิ้นนะแล้วแกก็บอกว่าผมกับครอบครัวคุณวิชัยนะซึ่งก็คือทีมเลสเตอร์เนี่ยเจ้าของทีมเลสเตอร์เนี่ยนะฮะสนิทกันมาหลายปีแล้วเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วตอนเลสเตอร์ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกผมก็มาร่วมฉลองแล้ววันนี้เลสเตอร์เขาแข่งนัดสุดท้ายเพื่อหนีตกชั้นผมก็ต้องมาให้กำลังใจในฐานะคนบ้าบอลเรื่องนี้ผมวางแผนไว้แล้วเป็นเดือนๆนะส่วนคุณหนูนี่ใครคุณอนุทินนะคุณหนูเนี่ยส่วนคุณหนูเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวแล้วบังเอิญเจอกันก็ยิ้มทักทายกันตามภาษาคนรู้จักเท่านั้นไม่มีคุยดีลการเมืองใดๆถ้าจะคุยกันคงไม่ต้องมาถึงอังกฤษมั้งครับนะครับแล้วคุณเศรษฐานี่ก็โค้ดข้อความคำตอบคนอื่นนะบอกไม่มีดีลลับเนี่ยนะฮะอย่างเช่นไม่มีการนะฮะคุยกันเรื่องฟุตบอลอย่างเดียวนะชัดเจนครับไม่มีคุยเรื่องการเมืองคุยเรื่องฟุตบอลนะเออนี่เห็นไหมเขาก็โค้ชเขาพูดคนอื่นมานะชัดเจนนะแล้วอีกคนหนึ่งที่มาย้ำเรื่องนี้นะคุณณัฐวุฒิสายเกลืออ้าวใช่เออคุณณัฐวุฒิแกออกมาบอกเฮ้ยคุณเศรษฐานี่แฟนบอลตัวยงนะฮะไปอังกฤษบ่อยไปดูบอลแล้วก็โปรแกรมเลสเตอร์เนี่ยผมได้ยินเกือบเดือนก่อนเลือกตั้งคือคุณเศรษฐาแกเป็นแฟนลิเวอร์พูลแต่ว่าสนิทกับเจ้าของเลสเตอร์นะครับก็เลยไปลุ้นเอาใจช่วยนะสุดท้ายเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะตกชั้นด้วยนะแล้วก็เข้าใจว่ามีคนไทยไปกันหลายคนเจอกันก็คงคุยกันปกติอย่าไปโยงนะฮะฝ่ายตรงข้ามขย่าวฝ่ายประชาธิปไตยเราก็อยากขยื่นเขาจะเขมือบเอาแหมเล่นคำเล่นสำนวนนี้นะฮะคุณณัฐวุฒิก็ช่วยยืนยันปรากฏว่าล่าสุดก็มีภาพออกมาแล้วนะว่าไปดูกันหลายคนจริงๆใช่มีที่ไปกันมีอดีตผบ.ตร.นะฮะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดามีพลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถมีใครเกิดที่ไปดูนะก็แล้วก็ถ่ายภาพถ่ายอะไรร่วมกันนี่นะฮะเออแล้วก็คุณชลศรีคุณชลศรีและที่ไปที่มีรายงานบอกคือว่าทั้งสองคนก็มีโอกาสเจอกันจริงๆนะครับแต่ว่าแค่ทักทายกันเท่านั้นไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะไปเจอกันด้วยเรื่องเหตุผลทางฟุตบอลน่ะนะไปดูฟุตบอลคือคุณทินก่อนอันนี้แกไปสวิตเซอร์แลนด์มาก่อนไปเจนีวามาก่อนนะฮะแล้วก็บินมาดูเพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยโดยส่วนตัวแกก็สนิทสนมกับทางตระกูลของเจ้าสัววิชัยมานานแล้ว
นะกับคิงพาวเวอร์มานานแล้วก็บินมาเข้าใจว่าคงมาเอาใจช่วยด้วยส่วนนี้นะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นตามการชี้แจงของทั้งสองฝั่งสองฝ่ายแต่คำถามคืออ่ะอ่ะอ่ะคุณเด็กว่าจากลังกาวีไปอังกฤษแล้วบินกันไวมากเลยเดี๋ยวสิงคโปร์สิงคโปร์มาลังกาวีปุ๊บไปอังกฤษฮะโอ้โหนี่ปุ๊บฟับปุ๊บฟับไวกันมากเนี่ยมันเลยกลายเป็นคำถามว่าโอเควันนี้ทั้งจากดีลลังกาวีทั้งจากดีลที่ไม่ใช่ดีลสิทั้งจากภาพที่ปรากฏขึ้นอย่างติดทำไมถึงเกิดคำถามกับเพื่อไทยในเรื่องนี้แม้ว่าจะมีการปฏิเสธนะเออผมลืมอีกภาพหนึ่งให้ดูก่อนให้ดูภาพนี้ให้ดูภาพนี้ก่อนให้ดูภาพนี้ก่อนก่อนจะไปว่ากันนะฮะภาพดีลรักหลังจากที่มันเกิดกระแสเกิดขึ้นนะฮะทั้งเรื่องดีลลับทั้งเรื่องดีลที่อังกฤษนะแล้วก็เข้าใจว่าคำถามคงตั้งเป้าคงพุ่งเป้าไปที่เพื่อไทยเยอะล่าสุดเนี่ยมีภาพเป็นภาพที่ห้องประชุมของพรรคเพื่อไทยและคนที่โพสต์อยู่ที่ใครคุณอุ๊งอิ๊งนะฮะแพทองธารชินวัตรนี่นะฮะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเขาโพสต์ภาพนี้ขึ้นมาใน Twitter ดีลลับหรือดีลรักแห่ต้องมีแห่ด้วยแห่นี่ๆๆแล้วก็ดูในภาพนี้นะฮะมีคุณประเสริฐคุณหมอชนน่านคุณชูศักดิ์หมอมิ้งคุณสุริยะคุณภูมิธรรมคุณจาตุรนนะคุณพิชัยนฤทธพันธ์ก็เรียกว่าเป็นแกนหลักของพรรคทั้งนั้นนะฮะเป็นแกนนำของพรรคอะมานั่งประชุมกันแล้วก็ชูมินิฮาร์ทขึ้นมาดีลลับหรือว่าดีลรักนะฮะแม่มาถูกจังหวะซะด้วยเข้าใจว่าก็คงเล่นกับกระแสด้วยส่วนหนึ่งเล่นกับกระแสด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จะเรียกว่าเป็นการสยบข่าวแบบใช้จังหวะเขาเรียกอะไรใช้จังหวะซ้อมๆเลยลักลงมาแห่อ่ะล่ะก็ถือว่าเป็นการปิดกระแสที่น่าสนใจแต่คนจะเชื่อหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะฮะก็นี่แหละฮะอย่างที่เมื่อสักครู่กำลังจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะจากดีลที่ลังกาวีมาจนถึงที่อังกฤษนะมาจนถึงที่อังกฤษที่มีภาพปรากฏขึ้นทั้งสองเคสแกนนำเพื่อไทยคุณเศรษฐาเองทุกคนออกมาปฏิเสธกันหมดยืนยันบอกไม่มีดีลลับอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่ทำไมคนยังเชื่อบางส่วนนะยังเชื่อบางส่วนยังตั้งคำถามนะโดยเฉพาะมูฟเมนต์ที่เกิดขึ้นจากคุณชูวิทย์มูฟเมนต์ที่เกิดขึ้นจากคุณจตุพรที่ออกมาคอมเมนต์เรื่องนี้ว่าทำไมคนมีคนพร้อมที่จะเชื่อข้อมูลหรือบางส่วนอาจจะไม่เชื่อทั้งหมดแต่ฟังและตั้งคำถามแล้วไปคิดต่อไปพิจารณากันต่อมันก็น่าสนใจนะคือด้านนึงก็น่าเห็นใจเด็กของเพื่อไทยคือตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเนี่ยเขาก็เจอเรื่องนี้มาแล้วนะแล้วมันก็เป็นลูกต่อเนื่องมาแม้ว่าแกนนำเขาจะยืนยันเป็นครั้งที่501 502 503 504หลายครั้งแล้วว่าไม่มีอะไรทั้งสิ้นรวมถึงเรื่องของความชัดเจนนะฮะแต่ว่ามันก็ยังคงมีกระแสข่าวอย่างนี้มาเรื่อยๆนะรวมถึงว่าพอมาหลังเลือกตั้งมันมีเรื่องจากวง MOU อีกกระทั่งล่าสุดเนี่ยมันมีเรื่องกรณีที่มีอะไรนะแฟนคลับของพรรคไปยื่นหนังสือให้พรรคถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมอีกซึ่งประเด็นนี้มันก็มีหลายคนมีไม่น้อยนะในพรรคเองด้วยซ้ำหรือว่าคนที่เชียร์พรรคเนี่ยเขาไม่สบายใจกับมูเมนต์ที่เกิดขึ้นหรือว่าอย่างกรณีของการให้คุณอดิศรหรือว่าหลายๆคนออกมาพูดเนี่ยนะฮะมันก็เลยเกิดกรณีอย่างเงี้ยมันเป็นข้อสังเกตเหมือนกันว่ามันก็เลยเป็นคำถามที่คนให้พุ่งไปที่เพื่อไทยส่วนหนึ่งเนี่ยพอคะแนนเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันพอสมควรเนี่ยนะครับมันก็เลยอย่างที่บอกมันก็ต่อเนื่องกันมาเป็นลูกต่อเนื่องนะครับเพราะคนตอนแรกก็เข้าใจคือตอนแรกคงจะคาดหวังแหละผมเชื่อว่าเพื่อไทยก็คงคาดหวังว่าโอเคฉันก็คงชนะขาดไม่ต้องอะไรมากนะถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยไอ้เรื่องการดงกันดีลลับอะไรมันก็คงไม่มีข่าวแบบนี้มาส่วนหนึ่งละมันก็เป็นแต่มันเป็นอารมณ์ร่วมของสังคมส่วนหนึ่งด้วยนะคือปฏิเสธไม่ได้นะด้วยผลการเลือกตั้งด้วยคะแนนที่ออกมาเนี่ยคนอยากเห็นก้าวไกลตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคร่วมแล้วก็เพื่อไทยนะคนจะมีคำถามว่าเมื่อไหร่จะตั้งรัฐบาลได้เสียทีทำให้ความสนใจหรือว่าเป้าของสังคมเนี่ยมันมุ่งไปว่า
ไอสาเหตุอะไรบ้างล่ะที่มันทำให้ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้สักทีหนึ่งพอมันมีอารมณ์หรือว่ามันมีความรู้สึกของสังคมแบบเนี้ยนะฮะแล้วมันมีกระแสข่าวที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันก็อาจจะเป็นคำถามส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้มันยังไงกันแน่จริงหรือเปล่านะนั่นแหละประกอบกับส่วนหนึ่งคือก็น่าเห็นใจจริงๆนะสำหรับเพื่อไทยในบางมุมว่าคือมันมีข่าวมาตลอดและแม้เขาจะยืนยันหลายครั้งหลายคราวแต่คนบางส่วนก็ยังอาจจะยังไม่เชื่อใจมากนักนะก็น่าเห็นใจตรงส่วนนี้แต่มันล้อไปกับกระแสสังคมส่วนนึงด้วยคนพร้อมจะเชื่อข่าวลือมากกว่าการออกมายืนยันโดยคำพูดแม้กระทั่งตัวของแคนดิเดตนายกเอางี้แม้กระทั่งตัวหัวหน้าพรรคแคนดิเดตนายกมาพูดแล้วก็ยังไม่มีน้ำหนักเท่าข่าวลือคุณเนาะมันเลยน่าคิดในคุณเอกว่าคือเขาพูดหลายครั้งแล้วแต่ทำไมยังมีคนที่ยังพร้อมที่จะไม่เชื่ออยู่เรื่องนี้แต่มุมนึงมันก็น่าสนใจนะว่าเออมูฟเมนต์ของพรรคเองบางส่วนนะบางส่วนเน้นย้ำว่าบางส่วนเนี่ยถ้าดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นสาเหตุหรือว่าปัจจัยส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้คนอาจจะมีความรู้สึกด้านนี้หรือมีความคิดแบบนี้อย่างที่ผมไล่ไปไงเรื่องของเรื่องที่ออกมาจาก MOU ใช่มั้ยหรือว่ากรณีที่มีกลุ่มแฟนคลับมายื่นว่าให้ออกจากกันเป็นพรรคร่วมหรือการพูดของแกนนำพรรคหลายคนอะไรอย่างเงี้ยบางส่วนนะมันก็เลยอาจจะทำให้ความรู้สึกของสังคมแบบยังแคลงใจอยู่บางส่วนแต่มันมีอีกมุมนึงคุณเด็กมันมีอีกมุมนึงที่เป็นข้อสังเกตและชวนคิดจากเคสเนี่ยจากไอ้เคสการดีลลับเนี่ยคือท้ายที่สุดนะถ้ามองมุมกลับอันเนี้ยมันคือผลพวงของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะที่มันดีไซน์มาเพื่อสุดท้ายคุณต้องดีลอ่ะคือมันต้องเกิดรัฐบาลผสมและจับมืออ่ะมันต้องดีลอ่ะมันต้องคุยอ่ะอันนี้มันคือผลพวงของรัฐธรรมนูญที่มันถูกดีไซน์ขึ้นมาซึ่งไอ้บริบทแบบนี้ไอ้การต้องดีลมันก็เปิดโอกาสให้พรรคที่มันมีเสียงเนี่ยมันก็ต้องคุยซึ่งโอเคแหละภาพที่เกิดขึ้นเพื่อไทยภูมิใจไทยเขาอาจจะได้เปรียบตรงนี้ด้วยประสบการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาขณะเดียวกันก้าวไกลเองก็อาจจะดูมีประสบการณ์น้อยที่สุดในเรื่องเหล่านี้มันเลยทำให้ก้าวไกลเองอาจจะหลุดพ้นไปจากกระแสข่าวดีลลับอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นคุณได้เข้าใจใช่ไหมคือก้าวไกลประสบการณ์น้อยสุดและอาจจะเรื่องนี้อาจจะเป็นรองพรรคอื่นด้วยประสบการณ์เลยไม่มีข่าวอะไรอย่างเงี้ยแต่มุมนึงไอ้นี่แหละด้วยรัฐนูนเนี่ยมันเปิดโอกาสให้ต้องดีลไงพอมันต้องดีลปุ๊บมันก็เลยเกิดกระแสข่าวขึ้นอย่างนี้อันนี้มันเป็นบทพวงรัฐนูนส่วนหนึ่งเหมือนกันนะก็มีส่วนเพราะว่าถ้าเกิดไม่งั้นเนี่ยถ้ามันมาด้วยการที่มันอาจจะไม่ต้องรวมพรรคกันเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องไปรวมเอางี้ไม่ต้องรวมเสียงกันเพื่อสู้สวเออถูกมันทำอะไรไงก็จบแล้วถูกไหมถ้ามันจบแค่ว่าไม่มีสวเนี่ยไม่ต้องดีลอะไรแล้วฮะมันจบมันจบ312เสียงเวลานี้เนี่ยมันจบนานไปแล้วไม่ต้องมานั่งลุ้นกันทุกวันมันคือผลพวงแล้วเปล่าล่ะแต่พอมันมีคะแนนสวต้องเอาสวมาอีก60กว่าเนี่ยนะจากสว250ซึ่งกลายเป็นสิ่งแปลกประหลาดแตกแยกจากระบบประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งผมไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันคือของแปลกที่มันปนอยู่ในระบบประชาธิปไตยมันก็เลยทำให้เนี่ยเขาก็ต้องไปขนขวายกันนะคุณด็อกใช่ไหมต้องไปขนขวายหาเสียงหามือหาดิวคือในเชิงของความคิดของคนน่ะเออว่าอ้าวทำไมไม่พอนี่อ่ะก็นี่เป็นข้อสังเกตที่เห็นจากกรณีที่เกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่ของพรรคด้วยส่วนหนึ่งนะเพื่อไทยก็คงต้องชี้แจงกันไปอีกสักระยะนะฮะนะแม้ว่าหลายครั้งหลายคราวจะยืนยันตรงส่วนนี้แล้วก็ตามนะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ